ท่านผู้ชมพอจำซอปลาได้ไหมซอปลามาดามลูกเหนียงซึ่งก่อนหน้านี้ก็ตกเป็นข่าวที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไปค้นบ้านเนี่ยก็เจอเงิน10ล้านบาทใช่ไหมกับทองอีก60บาทสุดท้ายเนี่ยก็บอกเจ้าหน้าที่ตำรวจเอาตังค์ซอปลาไป5ล้านบาทพอจำได้ไหมพอนึกออกไหมคร่าวๆต่อมาเนี่ยก็เป็นคลิปของซอปลาเนี่ยที่ถูกกระชากผมภายในบ้านเนี่ยเนื่องจากตกลงเรื่องของการลงทุนออมแชร์ท่านผู้ชมพูดง่ายๆสุดท้ายก็มีการปะทะกันในบ้านพอนึกออกไหมคร่าวๆไหมล่าสุดเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาไปจับกุมถึงบ้านเลยนะไปมีทั้งหมายจับหมายค้นนะท่านผู้ชมนะเพื่อที่จะไปค้นเนี่ยจับตัวนางสาวกมลวรรณปิ่นทองพันธ์อายุ25ปีหรือซอปามาดามลูกเหนียงพร้อมทั้งสามีจับกุม2คนนะครับอีกหมายจับหนึ่งคือนายจตุพลปิ่นทองพันธ์อายุ38ปีแต่สุดท้ายเนี่ยไม่เจอซอปาท่านผู้ชมจับได้แต่สามีคือนายจตุพลปิ่นทองพันธ์แต่การสืบสวนเชิงลึกเนี่ยก็มีบ้านอีกหลังหนึ่งขยายผลไปค้นต่อครับก็คาดว่าซอปาน่าจะหลบหนีไปอยู่ที่บ้านหลังนี้ไหมก็ไม่เจอสุดท้ายเนี่ยก็คือจับได้แต่สามีคือนายจตุพลปิ่นทองพันธ์นะครับก็พาไปทำบันทึกจับกุมที่สภ.ปากรอพร้อมทั้งนำตัวขึ้นมาที่กรุงเทพมหานครเพื่อจะทำการสอบสวนต่อไปว่าสุดท้ายเรื่องนี้มันมีข้อเท็จจริงอย่างไรก็ถ้าซอปายังหลบหนีอยู่ก็ขอให้มามอบตัวเจ้าหน้าที่เขาบอกอย่างนี้นะฮะเขาบอกสืบเนื่องจากคดีนี้เนี่ยมีผู้เสียหายเนี่ยในจังหวัดสงขลาก็ดีนะจังหวัดข้างเคียงก็ดีจังหวัดต่างๆก็ดีเนี่ยมากกว่า200คนท่านผู้ชมแจ้งความซอปาเรื่องของการที่ชวนลงทุนแชร์ออนไลน์ลงทุนแชร์ทองมูลค่าความเสียหายเนี่ยมากกว่า60ล้านบาทซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยซอปามาดามลูกเหนียงก็มีข่าวคราวอยู่แล้วกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไปค้นบ้านแล้วก็รีดเงินซอปาไปเนี่ยแลกกับการปล่อยตัวเนี่ย5ล้านบาทสุดท้ายเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเขาแจ้งความเหมือนกันนะแจ้งความซอปาในข้อหาหมิ่นประมาทเช่นกันนะฮะเขาถูกพันตำรวจโทเนี่ยนะครับขวัญชาติจันทะเนี่ยเป็นสารวัตรกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาท่านผู้ชมเข้าแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาแจ้งความเท็จพรบคอมพิวเตอร์ฐานนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ท่านผู้ชมและข้อหาหมิ่นประมาทด้วยนะครับระหว่างนี้คดีนี้อยู่ในการสืบสวนอยู่ในการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆสุดท้ายเนี่ยเรื่องมันจะเป็นเรื่องโอละพ่อไหมพอดูจากพฤติกรรมซอปาเนี่ยก็ดูแปลกๆนะท่านผู้ชมนะถ้าคนจริงจะหนีทำไมไม่ได้ผิดจริงจะหนีไปเพื่ออะไรสุดท้ายเนี่ยก็ต้องกลับมาตอบข้อสังคมนะว่าความจริงเพียงหนึ่งเดียวเนี่ยมันคืออะไรท่านผู้ชมนะฮะก็ฝากเตือนไปด้วยแล้วกันสำหรับคนที่เล่นแชร์ออนไลน์เล่นทองออนไลน์บ่อยครั้งนะที่เราเห็นข่าวแบบนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นแชร์ล้มมั่งนะอะไรล้มมั่งเจ้าหนีเท้าไปไหนก็ไม่รู้สุดท้ายเราเนี่ยต้องมารับกรรมเสียสตุ้งสตังต้องมาใช้หนี้คนนู้นคนนี้เยอะแยะไปหมดเลยก็จะเล่นอะไรจะทำอะไรก็ตรวจตาให้ดีก่อนนะฮะขอบคุณครับ